ในป่านั้นมีคนนะไปยูยูไปดูทางโน้นเชื่อนะดูทางโน้นดีกว่าไปไหนเอาไปเฮ้ทางโน้นดูทางโน้นเฮ้ยเฮ้ยฮะนกข้าแมวร้องเป็นลางร้ายรีบไปกันเถอะไปไปไปเร็วเร็วไปเยอะเยอะเจ้าเยอะคนข้างพระวรกายของพองเฮาใช่ไหมไปนะอีมาไม่ต้องตกใจข้าได้รับคำสั่งจากฮ่องเต้ให้เดินทางมาคุ้มครององค์หญิงสามองค์หญิงสามมีทางรอดแล้วพี่คะอยู่ที่นี่นานไม่ได้เราต้องรีบเดินทางต่อHey! Hey! Yeah!
ท่านส่งข้าแค่นี้ก็พอมาลงมาสินี่เป็นทางลัดจะขึ้นสู่ดอยท่านแม่ทัพหรอท่านแต่งตัวแบบนี้เป็นที่สะดุดตาของคนดอยที่นี่ใกล้บ้านสกุลอี้แล้วฟ้าก็จะสางแล้วข้าคุ้นหน้ากับคนที่นี่ท่านวางใจเถอะนั้นขอให้ท่านถนอมกายด้วยช่วยดูแลองค์หญิงสามให้ดีด้วยเถอะได้ค่ะใช้ผ้านี่หุ้มเด็กปลอมท่านแม่ทัพเรื่องเอาทารกจนทะเลต้องไหว้หวานท่านละขอให้ทำเรื่องนี้สำเร็จก่อนฟ้าสางแม่นางวางใจเถอะแล้วค่อยพบกันท่านแม่ทัพขอบคุณมากเอาสุขภาพด้วยนะเยอะเยอะพี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีข้าองคลักษ์หมอปิงรับราชองการจากฮ่องเต้ให้นำทารกในวังที่เป็นปีศาจโยนลงทะเลทำลายสิ่งเลวร้ายไอ้ก็ห้ามให้การช่วยเหลือมิฉะนั้นจะถูกประหารพี่นี่เด็กๆแล้วไหมหนูจะเป็นอะไรไปเนี่ย
ถูกเฮ้ยเข้าบ้านก่อนป่ะเข้าบ้านรอรอป่ะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินโอ้นี่นี่ลินซ่าเป็นไงบ้างฮะเขายังชวนแล้วใช่ไหมพักผ่อนก่อนนะลูกล่ะลูกของข้าใจเย็นใจเย็นอยู่นี่เราเด็กคนนี้เราไม่รู้ที่เจ้าเอามาด้วยนะลูกใครอ่ะเป็นลูกใครกันนะท่านไปปิดประตูก่อนได้เจ้ารีบบอกมาสิเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยท่านพูดเบาๆหน่อยสิข้าจะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังได้เชิญคือข้ามองไปจากชายหาดเห็นแต่คนใส่ชุดสีเงินสีทองสง่างามจริงๆเลยถือกระบือแสงสะท้อนวูบวาบชูทารกขึ้นแล้วก็ตอนนั้นเสียงทารกร้องไห้แว่แว่ดังลั่นไปหมดเลยขาทั้งผู้ก็ถีบวุ่นวายปะโถเห็นแล้วน่าเวทนาจริงๆเลยนะไม่ได้โม้ใช่ไหมไม่ได้โม้หรอกนะถ้าพูดจริงๆจริงข้าได้ยินนะเด็กคนนั้นน่ะร้องเหมือนกับวิงวอนเหรอร้องจนหน้าตาแดงก่ำอย่าให้พูดว่าน่ารักแค่ไหนต้องเป็นลูกคนศักดิ์ใหญ่ในแผ่นดินแน่เลยพี่กับลูกชาวประมงอย่างพวกเราอย่างแน่นอนใช่เห็นด้วยแล้วต่อมาล่ะก็คือต่อมาเขาก็โยนเด็กคนนั้นลงทะเลไปเด็กคนนั้นเงียบเสียงหลังจากตกลงทะเลเด็กคนนั้นก็ยังร้องอีกตั้ง 2-3 ครั้งอ่ะข้าก็เห็นกับตาเลยล่ะใช่แล้วต่อจากนั้นนะฮะต่อจากนั้นเหรอจากนั้นก็มีปลาฉลามตัวหนึ่งว่ายเข้ามาเปียฉลามด้วยเหรอใช่ข้าเติบโตที่ริมทะเลเนี่ยนะไม่เคยเห็นปลาฉลามตัวโตขนาดนี้มาก่อนเลยเพรมันว่ายเข้ามามันก็อ้าปากกว้างกว้างเลยนะแล้วก็งับเด็กคนนั้นงับที่เด็กตกอยู่ในท้องเนี่ยเราละเอียดน่าสงสารจริงๆเลยเนาะจะเห็นกับตาหรือว่าฟังเขาเล่ามาฮะก็เห็นกับตาตัวเองไม่เชื่อท่านถามพวกนี้ดูสินี่ในเมื่อเห็นกับตาแล้วทำไมเห็นความตาไม่ช่วยฮะท่านแม่ทัพบอกว่าเป็นราชองค์การของฮ่องเต้บอกว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กปีศาจถ้าใครช่วยไว้ก็จะประหารคนนั้นน่ะข้าก็เลยไม่กล้านะสิไปใจอ่อนช่วยนะไปแล้วอ๋อที่แท้สองพี่น้องสกุลหวังนั่นเองพวกท่านมาอยู่ที่จวนมาที่นี่ทำไมกันล่ะฮะท่านอุปราชอยากทานปลาก็เลยสั่งให้เรามาริมทะเลหาปลาตัวโตๆท่านเป็นทัพหรอท่านมาที่ทำไมล่ะอ๋อข้ามาทำตามพระเจ้าองค์การของฮ่องเต้ตอนนี้จะกลับไปกราบทูลท่านเป็นทัพขี่ม้าออกมาคนเดียวรับราชองค์การมาทำอะไรงั้นล่ะพวกท่านสองคนไม่รู้ล่ะเมื่อวานฮองเฮาทรงให้กำเนิดเด็กประหลาดไทเฮาทรงมีรับสั่งให้ฮ่องเต้นำทารกมาโยนลงที่ทะเลเป็นเด็กประหลาดโยนลงทะเลถ้าไม่ตายแล้วจะทำยังไงถ้าทั้งสองวางใจได้เลยนะเพราะข้าโยนลงทะเลก็มีฉลามตัวนึงว่ายเข้ามาหาแล้วก็งับทารกลงไปในท้องอ๋อเด็กคนนี้ก็น่าสงสารนะเขาไม่ได้ที่ฮ่องเฮาทรงให้กำเนิดใช่ไหมล่ะ
จะแปลกหรือไม่ก็เป็นองค์หญิงท่านแม่ทัพหรอท่านมีตำแหน่งเป็นถึงองครักษ์มีหน้าที่ปกป้องราชนิกูลแล้วทำไมถึงโหดพอที่จะฆ่าองค์หญิงสามได้ลงคอล่ะฮะจะทำยังไงได้ล่ะฮ่องเต้ยึดหลักลูกกตัญญูฮ่องเต้เห็นแก่ราษฎรเมื่อไทเฮาเอ่ยพระโอษฐ์ขึ้นให้ราษฎรคลายใจถ้าฮ่องเต้ไม่สนองตอบก็จะทำยังไงได้ล่ะข้าเป็นราชองครักษ์ราชองค์การฮ่องเต้ก็ต้องทำตามและอีกอย่างหนึ่งองค์หญิงสามก็เป็นปีศาจต้องกำจัดซะเพื่อปกป้องราชบัลลังก์ใช่ท่านแม่ทัพกลับไปทูลเถอะพวกเราจะไปหาปลาให้ท่านอุปราชหน่อยงั้นขอลาก่อนลาก่อนจ้าจ้าท่านอุปราชข้าว่าศรีพระพักป่าบาทไม่เหมือนลักษณะข้าองค์หญิงสามเลยนะข้ารู้สึกมีอะไรแปลกๆนะองค์หญิงสามจะต้องฆ่าซะทำไมถ้ามีความรู้สึกว่าองค์หญิงสามเป็นมารร้ายจริงๆเหรอใช่มารหรือไม่ใครจะไปรู้ข้ารู้แต่ว่าถ้าหากกำจัดองค์หญิงสามก็เท่ากับว่าทำให้ฝ่าบาททรงว้าวุ่นเมื่อฝ่าบาทว้าวุ่นเป็นเรื่องใหญ่ของท่านอุปราชละท่านจะว่ายังไงท่านอุปราชเห็นทีลูกข้ายังคงเชื่อฟังข้าเมื่อกำจัดมารร้ายแล้วเท่ากับราชสกุลเมี่ยวพ้นเพศภัยทำให้ข้าหายจากโรคหัวใจได้บ้างไทเฮาเท่าที่กระหม่อมพบเห็นสมมติฐานโรคของพระนางยังไม่กำจัดเลยเฮ้ยจริงสิไอ๋องยังไม่มีราชบุตรข้าก็ยังคงไม่สบายใจไอ้เฮาห้องเฮาทรงพระสุติคันมา3คราแล้วแต่ยังไม่ได้องค์ชายกระหม่อมคิดว่าไทเฮาน่าจะทรงเลือกนางสนมให้อีกคนนะพะยะค่ะดีไหมพะยะค่ะเฮ้ยเรื่องนี้ข้าคิดแต่แรกแล้วแต่ว่าไต๋อ๋องน่ะทรงไม่เห็นด้วยห้องเฮาน่ะฉลาดเก่งกล้าข้าก็ชอบนางอยู่เพียงแต่ว่านางทิฐิไปหน่อยอ๋อไต๋อ๋องนางสนมจะต้องเป็นหญิงที่มีชาติตระกูลที่ดีไต๋อ๋องอาจไม่ทรงทราบก็ได้บุตรสาวของท่านอุปราชหัวละเป็นสาวงามที่เพียบพร้อมและก็เป็นแม่บ้านการเรือนด้วยหน้าตาก็เหนือกว่าห้องเฮาท่านอุปราชก็เป็นขุนนางใหญ่ในรัชสมัยนี้ถ้าหากว่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกสกุลหัวจะมีวาสนาขนาดนั้นเหรอกระหม่อมขอเพียงแต่ไปปกป้องราชวงศ์เมี่ยวจวงจนถึงวาระสุดท้ายมิให้ใครเปลี่ยนราชวงศ์ได้เฮ้ยสกุลหัวน่ะจงรักภักดีที่ราชคูฉีพูดมาน่ะก็ถูกคือว่าต้องคิดหาหนทางเรื่องนี้นะต้องให้ข้าไตร่ตรองดูก่อนแล้วค่อยว่ากันนะไทเฮากระหม่อมคิดว่าบุตรสาวกระหม่อมน่ะด้อยวาสนานั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีวาสนาไหมพี่ยังคะท่านพี่คงไม่โทษข้าที่ช่วยเด็กคนนี้เอาไว้เฮ้ยจะโทษทำไมล่ะชีวิตคนทั้งชีวิตนะเพิ่งให้กำเนิดมาก็มีคนว่าเป็นมารร้ายข้าไม่เชื่อหรอกเราจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้เสียก็จะได้มีน้องสาวไงแบบนี้เขาจะได้มีเพื่อนเราสองคนผัวเมียลูกชายคนลูกสาวคนถือว่าเราโชคดีแล้วนะนวัดจริงมากอ
ท่านตายแล้วท่านพี่อยู่ๆเราอุ้มเด็กคนนี้เพื่อนบ้านจะสงสัยหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยสงสัยอะไรกันเจ้าปีหนึ่งกลับมาหนึ่งจะมีลูกอีกคนไม่ได้ยังไงฮะถ้ารู้แต่แรกแล้วว่าท่านเป็นคนใจบุญไม่อย่างนั้นข้าไม่กล้าอุ้มเด็กคนนี้มาเลี้ยงหรอกอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อเด็กคนนี้มาอยู่ที่บ้านเราก็เป็นลูกของเราแล้วนะไม่ได้แน่เพราะรับปากฝ่าบาทไว้แล้วต่อไปต้องให้พระองค์ได้อยู่พร้อมหน้ากันนี่ถึงเวลานั้นเร่งว่าเจ้าจะไม่ยอมคืนแน่พูดไปแล้วมีลูกสาวไม่นานก็ต้องออกเรือนเด็กผมไม่ทั้งชาไม่ได้หรอกเราเป็นคนจนเขาอยู่กับเราถ้าไม่แค่ไปใหญ่จนเขาไม่กลัวข้าเพียงแต่รักเขาเท่านั้นเด็กคนนี้ครบ2วันแล้วยังไม่ได้ทำขวัญเลยก็คงจำแม่ไม่ได้นะเกิร์ลนี่มาดิสิจ้าเป็นยังไงบ้างลูกจำแม่ไม่ได้เลยจำแม่ไม่ได้หรือไงมาดิสิจ้าฮะมาสิท่านแม่ท่านคิดถึงท่านทุกวันเลยอาเกิร์ลคราวนี้แม่ไม่ไปอีกแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะจริงเหรอครับจริงสิอาเก๋โตขนาดนี้แล้วแม่ไม่เคยอยู่กับเจ้าเลยอาเก๋แม่ให้กำเนิดน้องสาวอีกคนนึงนะจริงเหรอไปอยู่ไหนอ่ะเอาเข้าไปดูหน่อยสิแม่ไปท่านแม่เร็วหน่อยท่านแม่รีบออกไปเลยท่านแม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วน่ารักจังเลยนะดูน้องสาวเจ้าสิน่ารักจังเลยน้องสาวจะน่ารักไหมเฮ้ยทำไมเป็นไงตัวเล็กจังเขาชื่ออะไรครับแม่เขาชื่อเมี่ยวซ่านจ้ะเมี่ยวซ่านเหรอใช่น่ารักจังเลยนะน่ารักนะลูกนะน่ารักจริงข้าตรงกระตุกไปแล้วนะข้าจะเชิดไก่ให้เจ้าเลี้ยงฉลองเจ้าลูกสาวโอ้อย่าร้องนะลูกนะอย่าร้องลูกโอ้คนดีอย่าร้องนะลูกนะดูเด็กคนนี้ประหลาดจังเลยนะอยู่ก็ร้องไห้กันมาได้ยังไงกันเนี่ยพ่อไม่ฆ่าแล้วไม่ฆ่าแล้วพ่อไม่ฆ่าแล้วลูกพ่อไม่ฆ่าแล้วนะจ๊ะจะว่าแปลกไหมพ่อพูดจะฆ่าไก่ก็ร้องไห้อะนี่เด็กคนนี้รู้ดีจริงๆเลยนะคะน่ารักจริงๆเลยใช่ถ้าจะลองดูว่าดีตั้งใจหน่อยนะถ้าจะฆ่าไก่โอ้ลูกไม่ร้องอีกแล้วเอาละไม่ร้องนะโอ้ไม่ฆ่าแล้วโอ้ไม่ร้องไม่ฆ่าแล้วลูกไม่ฆ่าแล้วถ้าจะฆ่าไปโอ้ไม่ได้ฆ่าลูกไม่ได้ฆ่าโอ้พี่เก๋ไม่ฆ่าแล้วนะลูกนะอย่าร้องนะคนดีของแม่อย่าร้องนะจ๊ะไม่ฆ่าก็ได้เอาละมานี่สิมาพี่เก๋ไม่ฆ่าแล้วเด็กคนนี้ไม่เหมือนเด็กทั่วไปเลยนะก็ไม่ใช่มารร้ายแน่พอพูดว่าจะฆ่าสัตว์ก็ร้องไห้เป็นคนที่มีจิตเมตตาจริงอาปากหน่อยลูกอาปากหน่อยนะจ๊ะน่ารักมากลูกอาปากนิดนึงโอ้คนเก่งเก่งมากจ้ะลูกเก่งมากยิ้มหน่อยสิลูกน้องสาวดีไหมลูกดีครับต่อไปเนี่ยลูกต้องดีกับน้องมากๆนะปกป้องน้องให้ดีกลับมาแล้ว
ท่านพี่กลับมาแล้วนี่ต้องสายเข้ามาถ้าไม่มีแค่นี้เองพอทานมื้อเดียวเท่านั้นนะทุกคนต่างรัดตัวยืมมาพอทานวันเดียวก่อนพรุ่งนี้จะออกไปตัดฟืนเอาไปขายได้เงินมาจะได้ไปซื้อข้าวสารอันนี้ก็สิ้นเรื่องนะดูเด็กคนนี้สิยิ้มใหญ่เลยยิ้มอย่างร่าเริงซะด้วยสิไม่ต้องพูดเลยเนี่ยซ่านดีกับพ่อสักอย่างใช่ไหมจ๊ะจ้าดีจ้าดีจ้าลูกก็เป็นเด็กดีเหมือนกันนะเอาใครไปตัดฟืนก่อนนะวันนี้ได้ทานข้าวต้มกันนะดีไหมได้ข้าวต้มแล้วดีจังเลยช้าๆนะลูกช้าๆนะเข้าไปตัดฟืนนะจะได้ทานข้าวต้มกันท่านคือข้ามาไกลข้าขอกินอาหารหน่อยเถอะข้าหิวจะตายอยู่